ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูข้าวต้มอัญชันไข่ขยี้ที่ตอนนี้ก็พร้อมตักเสิร์ฟให้เชยชมกันแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าไปชมกันต่อได้เลยครับเราตักข้าวต้มก่อนข้าวต้มอัญชันนะครับด้วยความที่เราเป็นคนทานคาร์โบไฮเดรตเยอะเราก็จะตักข้าวนะไม่เอาน้ำเลยตักข้าวขึ้นมาก่อนสีสวยนะทำเป็นเล่นไปนะดูดีดูดีเราว่าอาหารอร่อยอ่ะนอกจากรสชาติดีแล้วต้องหน้าตาดีด้วยเพิ่มมูลค่าอ่ะเป็นข้าวต้มอัญชันนะคะจากนั้นไข่ขยี้ของเราไข่ขยี้อันนี้เป็นของแหนมที่รับประทานคู่ถ้าทานเองที่บ้านเนี่ยนะก็จะตักท็อปลงไปเลยบนข้าวต้มให้คือเนี่ยล้วนๆง่ายๆแบบนี้เลยนะมันทานง่ายอ่ะแล้วก็ชื่นใจผักชี1ช่อเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวต้มอัญชันกับไข่ขยี้ของเรา2คนข้าวต้มอัญชันไข่ขยี้เสร็จแล้วครับเมนูง่ายๆที่โดดเด่นด้วยข้าวต้มที่มีสีฟ้าอัญชันสีสันงดงามที่ทานคู่กับไข่ขยี้ใช้เป๋าหวานที่มีความแห้งและปรุงรสให้เหมาะกับการทานคู่กับข้าวต้มช่างเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆเหมาะสำหรับคนที่เริ่มการฝึกทำอาหารเสียจริงๆหน้าฝนแบบนี้เนี่ยได้เมนูข้าวต้มร้อนๆทานนะยังไงก็ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใช่ครับที่สำคัญนะไม่กี่อย่างจริงๆไข่สองฟองใส่โป้นิดนึงมีผงของโลโบนะฮะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยก็อร่อยละใช่ลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองนอกจากอร่อยแล้วยังสบายท้องด้วยครับผมวันนี้ฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลา15:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้าวต้มอัญชันไข่ขยี้ที่มีขั้นตอนการทำที่ไม่ยากแต่มีสีสันน่าทานไม่จำเจยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับสังเกตนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยชามแล้วนี่เราใส่แค่นิดเดียวนะอ๋อเนาะประมาณ10ดอกนี่คือกลายเป็นน้ำสีน้ำเงินเลยใช่คือถ้าเกิดว่าคนที่ทำเสร็จแล้วมีกลิ่นดอกไม้เนี่ยก็แปลว่าเขาต้องใส่เยอะมากเลยเนาะเขาอาจจะตั้งใจทำเยอะแต่หลายหลายคนคุณก็ต้องมองเหรียญมีสองด้านเสมอคุณลิ้นคุณก็มี2แฉกจริงๆทุกครั้งเลยด้วยอ่ะ